มอเดลชี้ปมพ่อแสดงความรักลูกไม่สมควรทำละเมิดสิทธิเด็กเสียงคุกคามทางเพศรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นเทรนด์ทวิตเตอร์บุคคลดังที่เป็นคุณพ่อแสดงความรักกับลูกสาวด้วยการล้วงจับรูปคลำขณะเรียนรู้ด้วยกันนั้นความว่ากรณีเช่นนี้ไม่สมควรกระทำโปรดเข้าใจด้วยทัศนคติว่าลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่อยากจะทำอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่พ่อแม่ต้องรู้ด้วยเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องปกป้องคุ้มครองอยู่รอดปลอดภัยได้รับการพัฒนาและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้สิ่งที่การกระทำนี้ไม่เหมาะสมคือ 1. การไม่เคารพศักดิ์ศรีของลูก 2. เพราะขาดการฝึกหัดให้ลูกเกิดการเรียนรู้ Sense of Property ด้วยการนำภาพลงในสื่อสาธารณะโดยไม่กังวลผลกระทบต่อลูกสาวผู้ถูกถ่ายภาพแม้จะยินยอมก็ตาม 3. เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนให้ลูกรู้จักการปกป้องคุ้มครองตนเองจากพยันตรายลักษณะคล้ายกันที่อาจเกิดขึ้นได้และควรฝึกให้ลูกสาวมีสภาวะเข้าวัยรุ่นที่สรีระจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไปในไม่ช้าเพื่อปกป้องตนเองมากกว่าการใช้เหตุผลเพียงเพราะแสดงความรัก 4. การละเมิดสิทธิเด็กและยิ่งนำลงสื่อสาธารณะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง 5. เด็กสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการ sexual harassmentand a traumatic sexualization ที่ต่อไปข้างหน้าเด็กอาจนึกว่าปกติได้ซึ่งจะเกิดความเสี่ยงต่อตัวเด็กภายภาคหน้าได้อย่างไม่คาดคิด 6. เด็กจะอยู่ร่วมในสังคมที่ใกล้ชิดลำบากมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ